แล้วเราจะดูยังไงว่ามีคนหรือยังครับท่านดูในโทรศัพท์ท่านก็ดูโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยฝากดูหน่อยครับถ้ามีคนเพียงแค่10คนเราก็จะเริ่มเลยนะฮะมีคนหรือยังเราเชิญลองฟิวเดี๋ยวเรียกแขก มีคน5คนแล้วครับ5คนแล้วเราเตรียมไว้10คนนะครับถ้า10คนปุ๊บเราจะเริ่มคุยทันทีนะครับจริงๆตอนนี้เราก็คุยกันอยู่นะอ๋อตอนนี้คุยกันอยู่ใช่ไหมครับโอ้70แล้วท่าน70เฮ้ย70เหรอโอเคท่านผู้ที่ผ่านทางมาทางนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับเทป Facebook Live ปกติเราจะเห็น Facebook Live ประชาไทยถ้าไม่ไปที่ชุมนุมก็ไปที่วงเสวนานะครับแต่วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับที่จะมาคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมเทวฤทธิ์มณีฉายนะครับจากประชาไทยครับครับผมกิตติพันธภาคครับจากประชาไทยส่วนคนกลางเรายังไม่ให้เขาแนะนำตัวนะครับเราจะแนะนำตัวเองเราจะแนะนำให้ตัวเขาเองนะครับก็คือคุณฟอร์ดทัพเทพเรืองปะภัยกิจเสรีนามสกุลดีนะครับเสรีด้วยนะครับเลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็เปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับใช้คำว่าคณะประชาชนปลดแอกอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะประชาชนปลดแอกหรือว่าเป็นการอัปเกรดอัปเลเวลคือจริงๆจะว่าเปลี่ยนชื่อมันไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อครับเพราะว่าตัวเยาวชนปลดแอกก็ยังทำงานอยู่ทำงานปกติทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราเองเห็นแล้วว่า3ข้อเรียกร้องหลักที่เราขอยื่นคำขาดกับผู้มีอำนาจไปใช่ไหมไม่เป็นภารกิจที่ใหญ่มากลำพังแค่เยาวชนปลดแอกหรือบวกกับทางทีมที่จัดด้วยกันเมื่อวันที่18ก็คือสนท.มันไม่เพียงพอที่จะจัดได้สเกลใหญ่ขนาดนั้นได้ละเราเลยจำเป็นต้องรวบรวมคนที่หลากหลายขยายเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นมาร่วมงานมาร่วมผลักดัน3ข้อเรียกร้องหลักมีให้บรรลุวัตถุประสงค์นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่าคณะประชาชนปลดแอกขึ้นมาครับขอเรียกสั้นๆว่าคุณฟอร์ดละกันครับก็3ข้อเรียกร้องหลักช่วยทวนหน่อยได้ไหมครับแต่จริงๆก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วล่ะครับทวนนะครับ1ครับหยุดคุกคามประชาชน2ต้องมีการเลือกตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ3คือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนครับข้อเรียกร้อง3ข้อนี้ข้อไหนสำคัญสุดเหมือนจะมีข้อที่เป็นหัวใจนะถ้าเป็นข้อเรียกร้องเนี่ยคือถ้าข้อที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ว่ามาอย่างถูกต้องนะครับต้องไม่ได้บอกว่าคุณต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแต่ว่าให้แก้ในกระบวนการเพื่อเปิดทางให้มีการร่างใหม่โดยสสรโดยสภาร่างที่มาจากประชาชนมีข้อไหนที่แบบว่าเราโฟกัสเป็นพิเศษไหมครับจริงๆมันมีปัญหาคือถ้ามาไล่ทีละพอยต์อ่ะมันจะเยอะมากเอาเป็นว่าทั้งฉบับมันมีปัญหายกตัวอย่างเช่นสวระบบการเลือกตั้งจริงๆหมวดที่เซนซิทีฟผมก็ว่ามีปัญหาที่จะต้องพูดถึงเหมือนกันผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาทั้งฉบับและจะต้องการแก้ไขเนี่ยหรือการร่างใหม่เราต้องถกเถียงกันได้ในทุกๆประเด็นครับขอถามหน่อยครับผมรัฐบาลทำข้อไหนได้บ้างแล้วครับรัฐบาลสอบตกหมดทุกข้อเลยครับก็คือถ้าเป็นการให้เกรดก็ให้ F เลย F เลยคือตกเพราะว่าหยุดคุกคามประชาชนเนี่ยหลังจากที่18เรายื่นคำขาดไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการจัดแฟลกม็อบเป็นแบบเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับมีการคุกคามมากขึ้นไม่ว่าจะการไปเยี่ยมบ้านครับเรียกว่าไปเยี่ยมหรือไปคุกคามไปคุกคามที่บ้านโดยใช้คำว่าเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ของนักเรียนนักศึกษาที่จัดไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายความมั่นคงนะครับแต่มันยังรวมไปถึงฝ่ายการศึกษาครูผู้บริหารโรงเรียนอธิการบดีครับอาจารย์มหาลัยพวกนี้กลายเป็นว่าหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยควรจะต้องโปรเทคไม่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองจะตรงหรือไม่ตรงกับเด็กนักเรียนนะครับแต่หน้าที่ของครูเขาควรจะปกป้องเด็กนักเรียนแต่ว่านี่ดันไปคุกคามเด็กอีกเอาเรื่องการเรียนไปข่มขู่หรือแม้กระทั่งส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับการศึกษาไทยมากมากครับอันนี้เขาส่งด้วยความเป็นห่วงนักเรียนของเขาหรือว่าเขาส่งเพราะว่าอุดมการณ์ที่แตกต่างกันถ้าเป็นห่วงจริงๆผมคิดว่าคงไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าการส่งรายชื่อไปให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีผลเสียที่ตามมากับตัวเด็กแน่นอนของโรงเรียนกลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับใช่นักเรียนแล้วประชาชนทั้งที่โรงเรียนควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียนด้วยซ้ำทีนี้ขอย้อนกลับไปที่คณะประชาชนปลดแอกนอกจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยเราขยับไปเป็นคณะประชาชนปลดแอกเนี่ยมีแปลว่ามีการรวมกลุ่มกับกลุ่มอื่นๆใช่ไหมครับมีกลุ่มอะไรบ้างเราจะเปิดเผยได้ไหมครับอ๋อจริงๆการมารวมตัวกันในเป็นคณะประชาชนปลดแอกเนี่ย
เราไม่ได้มาในนามของกลุ่มเรามาในนามของบุคคลอย่างตัวผมกับลูกคณะประชาชนปลดแอกผมไม่ได้มาในนามของเยาวชนปลดแอกครับอย่างหัวไม่ได้มาร่วมในคือจุฑาทิพย์ศิริคันเป็นใครเขาเป็นประธานสนทแต่เขาไม่ได้มาร่วมในนามของสนทเขามาร่วมในนามของตัวเองมันเป็นการรวมตัวกันของคนที่อยากจะผลักดันสามข้อเรียกร้องนี้ให้ประสบความสำเร็จครับขอถามหน่อยครับว่าไอประชาชนปลดแอกเนี่ยความหมายมันคืออะไรแล้วก็ทำไมต้องประชาชนปลดแอกมาที่มาที่ไปมีเป็นยังไงบ้างคือจริงๆต้องเล่ากับว่ามันมีแอกอยู่แอกก็คือโครงสร้างทางการเมืองที่มันล็อกความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็อำนาจมืดระบอบเผด็จการระบบอภิสิทธิชนระบบศักดินาทั้งหลายที่มันกดทับพวกเราอยู่กดทับประเทศนี้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อันนี้คือแอกและแอกนี้นะครับจะปลดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่พอจะแค่นักเรียนนิสิตนักศึกษาพอไหมไม่พอลำพังแค่คนทำงานพอไหมไม่พอแต่มันคือประชาชนทุกภาคส่วนที่ต้องมาช่วยกันปลดแอกนี้เพื่อผลักดันประเทศเราไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนมันลงหลักปักฐานในประเทศนี้ครับครับแล้วในฐานะที่เราเหมือนกับว่าวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเราเป็นคนประกาศหมุดหมาย3ข้อที่เราชูเรียกร้องเนี่ยครับแล้วก็มีการรับไม้ต่อในที่อื่นๆในตลอดทั่วประเทศใช่ไหมครับเรามองปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างไรบ้างครับที่มีคนรับไม้ต่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของเราหรือว่าเอาข้อเรียกร้องของเราเนี่ยไปเป็นข้อเรียกร้องของพวกเขาด้วยว่าอย่างไรบ้างจริงๆมันก็เป็นเรื่องเบสิกมากไม่ว่าเราจะผลักดันประเด็นอะไรก็แล้วแต่รัฐสวัสดิการเพศสภาพสิ่งแวดล้อมการศึกษากระจายอำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วาระที่ก้าวหน้าทั้งหลายต้องเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันแต่ว่าเพื่อโครงสร้างทางการเมืองที่มันล็อกอยู่แบบนี้มันทำให้การผลักดันประเด็นอื่นๆมันยากดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าคนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาเนี่ยเอาข้อเรียกร้องหลักของเราทั้งสามข้อไปใช้ในการเรียกร้องด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปลอบปลื้มใจมากที่ประชาชนจนจำนวนมากเนี่ยได้เล็งเห็นว่าปัญหาคืออะไรมีคนของทางรัฐบาลเนี่ยมาแสดงตัวรับข้อเสนอของพวกเราไหมครับไม่มีครับคนของรัฐบาลไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นคนของรัฐบาลคนของสสฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครมาคุยกับเราเลยคือข้อเรียกร้องของเราเนี่ยถูกตอบรับด้วยการตั้งกรรมธิการออกมาเพื่อแซงว่าทำเป็นรับฟังมันเป็นการตั้งกรรมธิการที่ปลอมเปลือกมากๆทีนี้ไอ้เรื่องถ้าหากว่าสมมติถ้าเขาตอบรับว่าจะมีการยุบสภาที่มีการเลือกตั้งเนี่ยยอมเขาไหมไม่ยอมครับแต่ว่าเราไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญไม่ยอมปัญหามาอยู่นี้ครับพี่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งทั้งที่ระบบทุกอย่างเหมือนเดิมนะมันแย่แน่เพราะว่าหมายถึงเราจะได้นายกรัฐมนตรีได้รัฐบาลที่ไม่คุณประยุทธ์ก็คนในเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวคนของชนชั้นนำครับเพราะว่าอะไรมันยังมี250สว.อยู่องค์กรอิสระที่กกต.ที่จัดการเลือกตั้งคุณสามารถพูดได้เต็มปากไหมว่า24มีนา2562เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 100% ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมตั้งคำถามเฉยๆแล้วคุณฟอร์ดไม่คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคภูมิใจไทยที่เดิมทีก็มีท่าทีเหมือนจะไม่ร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชัยวัฒน์ที่ออกมาก่อนเลือกตั้งโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าฟังชัดๆเลยว่าผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจุดยืนว่าจะไม่ไปเป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่จะให้พลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเสียงข้างมากในสภาหรือเปล่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่อันเนี้ยที่บอกไปมันไม่แน่นอนเพราะว่าจุดยืนที่โลเลมันไว้ใจไม่ได้สิ่งที่เราจะแน่ใจได้คือต้องทำระบบให้มันดีระบบของระบบรัฐสภาคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างกับวุฒิสภาก่อนถ้าหากคุณคิดว่าโอเคแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมันอาจจะกินเวลายาวนานร่างใหม่มันกินเวลานานอย่างน้อยที่สุดคุณทำระบบเลือกตั้งคุณทำให้สวไม่มีอำนาจมาโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ให้สวเนี่ยมีอำนาจมากไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นตามระบบรัฐสภาปกติทีนี้ผมอาจจะต้องขออภัยที่มันอาจจะถามสวิตไปสวิตมานะครับก็คือถ้ามองในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีข้อเรียกร้องเสริมขึ้นมาเรื่อยๆบางล่าสุดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มอเกษตรกับกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย
มีข้อเรียกร้องนอกจากข้อ3ก็คือเรียกร้องให้ฟังเสียงของประชาชนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้นะก็จะมี2ข้อก็คือเรื่องของเรียกร้องให้ยกเลิกแล้วก็แก้ไขการขยายอำนาจที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจจะไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเรียกร้องให้ยกเลิกหรือว่าแก้ไม่ใช่ยกเลิกแก้ไขประมวลกฎหมายไอ้เรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมบรมราชานุภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมุมมองของคนที่เป็นเรียกว่าไม้ขีดก้านแรกแล้วกันในการชุมนุมไม้ขีดก้านแรกแล้วมันแตกไปเป็นแบบประเด็นเหล่านี้มองยังไงบ้างครับกับข้อเรียกร้องที่มันกระจายไปแตกเป็นไปแบบนี้ผมคิดว่าหลายๆปัญหามันเกิดขึ้นมันมีต้นตอของมันแน่นอนครับว่าสามข้อเรียกร้องหลักของเรามันคือยุบจุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยุบสภาทุกปัญหานะครับอย่างปัญหาที่เมื่อวานมีการปราศัยกันอย่างเรื่องของสถานะพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขแน่นอนครับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อการแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพระราชอำนาจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มันเหมาะสมสุดท้ายเราก็ต้องไปพูดคุยกันในรัฐธรรมนูญต้องไปจัดการกันในรัฐธรรมนูญไปแก้ไขให้มันเข้าที่เข้าทางในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นการแตกประเด็นไม่ได้เป็นการแตกประเด็นสังคมเรื่องหลักของเราแล้วอีกอย่างเราผมก็เห็นว่าทุกๆเรื่องนะครับตามใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ได้ทำลายความมั่นคงของชาติชาติคือประชาชนสิ่งเหล่านั้นผมว่าทุกๆประเด็นเนี่ยควรจะถูกพูดถึงได้ด้วยเหตุด้วยผลเสรีภาพในการแสดงออกเป็นคุณค่าหนึ่งแล้วเป็นคุณค่าที่สำคัญลำดับแรกๆของระบบประชาธิปไตยเมื่อกี้คุณฟอร์ดพูดถึงชาติคือประชาชนคือนอกจากข้อหาหนึ่งที่กลุ่มอาจจะปกป้องรัฐบาลก็ได้นะที่ออกมาบอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะมีความอะไรนะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์อันหนึ่งก็คือชังชาติแต่ผมไม่รู้ว่าชาติในความหมายของเขากับความหมายของคุณฟอร์ดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณฟอร์ดนิยามของว่าชาติคือประชาชนอยากจะให้ขยายความนิดหน่อยนะว่ามันคืออะไรยังไงครับคือประชาอันนี้เป็นแนวคิดของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสซึ่งCSIS นะครับเป็นจุดที่ฝรั่งเศสครับจะไม่ผิดเป็นชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าชาติเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะนะชาติเนี่ยมันคือสิ่งที่รวมตัวประชาชนเราเป็นหนึ่งยูนิตมารวมกันเนี่ยครับรวมกันเป็นล้านๆคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าชาติดังนั้นชาติเท่ากับประชาชนที่มาอยู่รวมกันและอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศได้หากเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติซึ่งชาติหมายถึงประชาชนครับผมคุณกิติมีคำถามอะไรอ๋อผมอยากจะถามว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มได้ดำเนินการหรือว่าขยับหรือทำอะไรเกี่ยวกับรูปขบวนแล้วบ้างหมายถึงกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกใช่ไหมใช่ครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นการประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแผนยุทธศาสตร์ออกมาว่าเราจะเคลื่อนไหวในรูปแบบไหนแล้วเราจะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดข้อเรียกร้องหรือไม่ครับก็คืบหน้าพอสมควรแล้ว มีกำหนดการที่จะเปิดเผยได้ไหมครับว่าจะมีการเคลื่อนคือนี่คือเหมือนกับผู้อ่านเนี่ยก็อาจจะทราบว่าอยากจะชุมนุมหรือว่าจะทำกิจกรรมอีกเมื่อไหร่เนี่ยครับอยากพอจะบอกเป็นคร่าวๆได้ไหมครับจะสปอยได้ไหมสปอยเอาคร่าวๆนะครับประมาณช่วงกลางเดือนนี้กลางเดือนนี้คือในยังไงอ่ะมีภายในเดือนสิงหาแน่นอนกลางสิงหาก็รออัปเดตจากทางเพจมีทั้ง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram นะครับที่คณะประชาชนปลดแอกหรือ Free People ตอนนี้มีผู้ติดตามเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมครับคณะประชาชนปลดแอกใน Facebook ครับใน Facebook ก็เป็นหมื่นแล้วก็ขึ้นเร็วครับก็อาจจะสุดท้ายแล้วก็คุณฟอร์ดอยากจะฝากอะไรอาจจะมีเจ้าหน้าที่นอกจากผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไปแล้วอาจจะมีเจ้าหน้าที่อาจจะแวะเวียนมารับชมนะครับก่อนเลิกงานน่าจะเลิกงานแล้วแต่อาจจะได้ทำโอทีหรือเปล่าก็อาจจะได้มารับชม300 500บาทเราตอนนี้นะครับอยากจะฝากอะไรไปถึงเจ้าหน้าที่ผ่านไปถึงรัฐบาลด้วยต่อไปนะครับบ้างไหมครับครับการที่ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รับฝากผ่านไปถึงหัวหน้าของท่านนะครับเจ้านายของท่านที่แต่จริงๆเจ้านายท่านไม่ใช่รัฐบาลหรอกนะเจ้านายของท่านคือพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่นี้เจ้านายของพวกคุณคือคนที่เสียภาษีเพื่อเราและพวกคุณดังนั้นการต่อต้านเผด็จการการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยความยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ในระบอบประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะที่เป็นคนกินภาษีประชาชนนะครับท่านต้องช่วยประชาชนครับท่านต้องต่อต้านเผด็จการนะครับไม่ใช่เข้าร่วมคืออยากจะฝากไปว่าสิ่งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องกับรัฐบาล
ออกมาเรียกร้องกับผู้มีอำนาจเนี่ยเขาพวกเขาผมเชื่อเลยทุกคนที่ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆอยากจะส่งต่ออนาคตส่งต่อคุณภาพชีวิตดีๆให้กับคนรุ่นต่อไปเขาต้องการที่จะไม่ใช่แค่พวกเรานะครับแต่หมายถึงลูกหลานของพวกท่านด้วยในทางที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นก็ขอฝากว่าอย่าคุกคามพวกเราอย่าละเมิดการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนครับแล้วกับประชาชนที่ซึ่งอาจจะเป็นคนที่อาจจะเห็นต่างกับกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนที่ออกมาเรียกร้องตามข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มเยาวชนตัวแทนเนี่ยอยากจะฝากอะไรเขาไหมครับถ้าเขาดูอยู่ถ้าเกิดท่านเห็นแย้งกับ3ข้อเรียกร้องหลักของเรานะครับคือเราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองมันครอบเราอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นตอของปัญหามันมาจากโครงสร้างทางการเมืองที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับใช้การสืบทอดอำนาจรับใช้ชนชั้นที่เป็นอภิสิทธิชนไม่ได้มีประชาชนอยู่ในสมการนั้นเลยนะครับดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าก้าวแรกที่เราจะต้องปลดล็อกที่เราจะปลดล็อกปัญหาประเทศไทยได้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ตัวโครงสร้างทางการเมืองนั่นก็คือที่ตัวรัฐธรรมนูญนะครับและการเรียกร้องประเด็นต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องเรื่องสิทธิเสรีภาพเราก็ต้องมีการปกป้องประชาชนรับรองประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาคือการจุดคุกคามพวกเขาและในเมื่อที่มาของรัฐบาลชุดนี้ที่มาของสภาบางสภาหรือองค์กรบางองค์กรมันไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนเขาที่สวเป็นต้นองค์กรอิสระเป็นต้นสามบลาบลาบลาหรืออื่นๆตอนนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนดังนั้นเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่มีปัญหาไปก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องยุบสภาเพื่อเป็นการรีเซ็ตให้องค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนเราเนี่ย มีความยึดโยงกับประชาชนและเป็นธรรมชาติครับถ้าหากเขายึดโยงกับประชาชนแล้วคนที่เขาจะเซิร์ฟคนที่เขาจะรับใช้ก็คือประชาชนผลประโยชน์ที่เขาจะจิ๊บถือเป็นที่ตั้งคือผลประโยชน์ของประชาชนดังนั้นฝากกันพี่น้องประชาชนทั่วประเทศถ้าหากอยากจะเห็นอนาคตที่ดีกว่าอยากจะส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราออกมาครับออกมาร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของพวกเราโดยแท้จริงครับขออีกหนึ่งคำถามนะผมถือว่าจบแล้วมีแล้วเนื่องจากช่วงนี้มันมีกระแสของการเยี่ยมสื่อไปเยี่ยมสื่อออนไลน์บ้างเยี่ยมสื่อหลักบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามฟอร์ดว่าถ้าสมมติว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของเราเนี่ยกำลังดูไลฟ์สื่อว่าเขาจะดูเราใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นสื่อออนไลน์อะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยฟอร์ดมีอะไรอยากจะพูดคุยกับเขาหรือเปล่าผมอยากบอกถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีดูอยู่นะครับผมว่าพอเฮิร์เดินสายหาสื่อมาเดินสายในม็อบเราดีกว่าครับมาหาพวกเรามาคุยกับเราดีกว่าว่าพวกเราต้องการอะไรพวกเรามีคิดว่าปัญหามันคืออะไรมาเปิดใจคุยกันดีกว่าแล้วแนะนำนะครับนั่งฟังเราอย่างตั้งใจขอร้องอย่าตะคอกอย่าหงุดหงิดอย่าเถียงขอให้นึกคือนั่งฟังแลกเปลี่ยนกันเนาะในฐานะที่เราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าหากปรารถนาดีต่อบ้านเมืองแล้วการรับฟังเสียงของประชาชนคือสิ่งที่ผู้นำประเทศสมควรทำมากที่สุดครับก็จบไปนะครับนะครับก็ขอขอบคุณคุณฟอร์ดทัตเทพนะครับเยาวชนปวดแอกแล้วก็ประชาชนปวดแอกนะครับในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่แวะเวียนมาฟังมารับชมนะครับใน Facebook Live ประชาไทยนะครับแล้วก็นี่เป็นเทปพิเศษนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราก็จะถ้าเกิดไปเจอใครนะครับที่น่าสนใจก็จะเอามาคุยเอามาพรีเซนต์ให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านแฟนเพจได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณฟอร์ดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณฟอร์ดครับโอ้มีแต่หัวใจ